สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่1บาทก็ซื้อของได้นะครับเป็นรายการที่เพี้ยนจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคา1บาทที่เพี้ยนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะจ๊ะกับกรอบใส่พระนะครับราคา1บาทนะจ๊ะอันนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือนี่จ้าส่วนที่เป็นฐานอย่างนี้นะครับและก็ส่วนนะครับที่เราเอาไว้ใส่พระนะครับก็จะเนี้ยประกบกันนี้นะครับปึ๊บนี่ก็จะเป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับคราวนี้ไอ้ตรงนี้นะครับก็สามารถแกะได้นะจ๊ะนี่มันจะมีที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับพลาสติกใสๆอ่ะไม่ใช่เป็นกระจกนะจ๊ะเพราะว่าราคาของก็ตามราคานะครับถ้าเกิดเป็นของแพงมันเป็นกระจกใช่ไหมอันนี้จับดูเนี่ยดูดินะครับเป็นพวกพลาสติกอะไรสักอย่างนี้แหละครับคราวนี้ก็เปิดมาดูครับเอ๊ะตึงเห็นไหมเนี่ยฟังดีครับนี่เห็นไหมไม่ใช่แก้วแน่นอนนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นของแบบดีๆมันจะเป็นแก้วนะคราวนี้นะครับเราก็เอาพานะครับที่เรามีอยู่นะครับปุ๊บใส่ลงไปนะครับผมนิมนต์ท่านลงมานะครับแล้วคราวนี้นะครับก็ปิดรูปนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้มนต์ท่านมาแล้วนะครับคราวนี้ก็วางนี่ปุ๊บนี่จ้าเรียบร้อยนะครับมีความสวยงามอ้าวผิดนิดนึงนะครับความจริงต้องอันเนี้ยต้องนะครับนิมนต์ท่านนะครับให้ตรงๆนิดนึงครับต้องหันลงมาด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้เห็นกันไหมนะครับอันนี้ก็จะเฉียงนะจ๊ะไม่ใช่นะครับต้องนิมนต์ท่านลงมาปุ๊บนี่หันด้านนี้นะครับมันก็จะตรงนะครับอันนี้เพียงแค่ใส่บิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ดีนะครับในการตั้งวางโชว์นะครับก็ใครมีพระนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับเดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวพี่อันก็จะทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ฟรีทันช่วงโปรโมชั่นนะครับอันนี้มันราคาเท่าไหร่วะ5 บาทหรือมั้งแต่พี่อันเห็นมันลดเหลือบาทนึงนะครับพี่อันก็นะครับใส่นะครับซื้อมาเลยนะครับใส่คูปองแล้วก็ซื้อมาเลยนะครับก็ซื้อฐานช่วงโปรโมชั่นนะครับขอราคา1บาทนะครับเดี๋ยวนี้นะครับมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับพวกท็อปนะครับแล้วก็พวกโลตัสอ่ะนะครับมันเหมือน1-1อ่ะของท็อปกับโลตัสนะครับมาแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้มาบ่อยนะครับเมื่อก่อนจะแบบว่าเฮ้ยมาบ่อยนะครับแล้วก็อยู่นานนะครับเดี๋ยวนี้อยู่แป๊บเดียวนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดอยากได้ราคา1บาทก็ซื้อฐานช่วงโปรโมชั่นนะจ๊ะโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเป็นที่นี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงใครอยากสนับสนุนพี่นะจ๊ะมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ